เราเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะกับมูลนิธิขุนพุ่มได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กพิเศษในจังหวัดจันทบุรีประจำปี2561ค่ะที่ห้องประชุมบุษราคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีค่ะนายวิทุรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิขุนพุ่มโดยจังหวัดจันทบุรีมีผู้เข้ารับพระราชทานทุนจำนวน102ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 515,000 บาทสำหรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในมูลนิธิขุนพุ่มนะคะเกิดจากพระอัจฉริยภาพของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจากการทรงงานในการพัฒนาสังคมและเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและด้วยมูลนิธิขุนพุ่มนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะระลึกถึงขุนพุ่มอยากจะช่วยเด็กๆที่เป็นออทิสติกและเป็นเด็กพิเศษเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์ให้ขุนพุ่มโดยอยากให้เด็กพิเศษคนอื่นๆได้มีโอกาสพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะโอกาสเดียวกันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้เพื่อที่จะนำทุนการศึกษาไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้กับเด็กพิเศษและผู้พิการเหมาะสำหรับในเรื่องของทุนการศึกษาที่มูลนิธิขุนพุ่มนะคะได้พระราชทานทุนให้ในครั้งนี้ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองนะคะมีความอดทนมีความรักความเสียสละในการดูแลเด็กพิเศษและร่วมการพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะ